ข้าสู่เบรกที่3ของรายการพลังจิตทิพย์จักรวาลพิชิตโลกนะครับอย่างที่บอกนะครับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านยังอยู่ด้วยนะครับเพื่อแชร์บอกเล่าเรื่องราวดีๆของพลังจิตทิพย์จักรวาลนั่นเองนะครับก็คือคุณลุงอนันต์แล้วก็คุณพี่มนตาทาบุตรนั่นเองนะครับในส่วนของพี่มนตาได้ข่าวว่าวันนั้นเราไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นหลายๆเคสที่ท่านอาจารย์ดร.หมันวิไลบำบัดเนี่ยมีเคสไหนที่ Amazing บ้างครับพี่ที่มดลูกยังไงอ่ะพี่เขามีก้อนเนื้ออยู่ข้างในไหนเขาบอกก้อนใหญ่เลยก็คือคนที่มาบำบัดใช่ไหมครับวันนั้นใช่ไหมมาแล้วบอกว่ามีอาการที่อะไรก้อนเนื้อตรงบริเวณมดลูกมันก้อนใหญ่แล้วไงต่อครับพี่อันนี้ก็อาจารย์เขาก็ใช้บำบัดพอบำบัดมาแล้วก็เข้ามาอีกครั้งที่สองเข้ามาหาอาจารย์ถามอีกก็บอกให้นวดไปไม่เจอก้อนเนื้อแล้วก็บอกว่าหลบอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหลบอยู่ตรงไหนไม่เจอแล้วเขาบอกไม่เจอแล้วคำยังไงตัวเขาคำก็ไม่เห็นครับผมอาจารย์ครับขยายความเคสนี้ครับจริงๆแล้วน้องคนนี้น่าสงสารมากนะคะคุณนาเนี่ยทรมานมา10กว่าปีไม่มีลูกด้วยนะเพราะว่ามีก้อนเนื้อเบลเริ่มเท่ากำปั้นเลยอยู่เนี่ยสองก้อนแล้วก็ที่หน้าอกตรงนี้ที่เวลานอนหงายนะเขาก็บอกนอนหงายเขาก็นอนหายใจไม่ออกใจจะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยอย่างเป็นอย่างนี้เลยเหมือน 3-4 นิ้วเรียงกันอย่างนี้เป็นแท่งนะฮะแล้วก็ที่ใต้ราวนมอีกเป็นกำปั้นนะฮะทีนี้อาจารย์ส่งพลังแล้วก็ช่วงที่ส่งพลัง10นาทีหลังเนี่ยอะไรอาจารย์ก็เลยเรียกผู้ช่วยนะผู้ช่วยแพทย์แผนไทยมา2คนคนนึงให้กดตรงนี้ครับอีกคนนึงกดตรงท้องอีกคนที่กดหน้าอกก็กดตรงท้องอีกตรงหนึ่งจุดนึงอีกคนนึงกดตรงรักแร้แล้วเจ้าตัวเขามือที่เขาว่างให้กดอีกก้อนนึง10นาทีนั้นยุบลงไปเกินครึ่ง10นาทีนั้นแค่นั้นค่ะยุบหมดยุบหมดยุบหมดโดยที่ไม่เจ็บอีก2วันเข้ามาก็เลยให้ผู้ช่วยที่กดในวันนั้นเนี่ยเช็คดูเขาบอกยังไงคะทุกจุดเขาบอกว่าไม่มีหายไปไหนหายไม่หีเขาบอกว่าคำเขาบอกว่าหายไปได้ยังไงเจ้าตัวเขานะแล้วเขาก็ทำมืออย่างนี้คลิปคนลุกทุกคนก็คืองงกันไปหมดเลยใช่ค่ะชัดเจนนี่คือเขาเรียกว่าพลังงานของพลังจิตทิพย์โอ้ซึ่งมีผู้รักษาอาจารย์รู้สึกไงบ้างพอเห็นคนที่มาหาเนี่ยถึงเปิดคอร์สอยู่ช่วยตลอดเพราะว่ามีกำลังใจใช่ไหมจ๊ะมีความสุขค่ะมีหลายๆเคสนะฮะทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวคุณจีวังก็จะเห็นอีกหลายๆเคสเลยมันมีเคสที่หนักมากๆเลยครับผมซึ่งที่มานี่ถือว่าเป็นส่วนมากที่มานี่คือพวก ICU แล้วหรือโคม่าแล้วพูดง่ายๆเลยโคม่าแล้วก็วันเดียวปวดสลักอีก2วันมาไม่มีเลยนะฮะมันนิ่มไปหมดไงมันหาไม่เห็นเขาเรียกว่าสลายไปสลายตั้งแต่วันแรกอะชัดเจนมากครับผมซึ่งเขาแฮปปี้มากแล้วคราวนี้อีก2วันเขาก็มาบอกว่าเขานอนได้ปกติช่วงหลังนี้เขา3ปีหลังเขาจะเป็นสมาธิสั้นด้วยแล้วก็เราก็จะเหนื่อยง่ายเพราะว่าเป็นโรคเลือดจางแล้วก็เป็นเบาหวานความดันตามมาอีกทีแรกเป็นก้อนเนื้อตรงนี้ที่นี่ก่อนแล้วก็มาขึ้น10กว่าปีนี่แล้วหมอบอกว่าต้องผ่าคุณจีวรคิดดูซิจะผ่าไหวมั้ยตั้งหลายจุดควรหลีกเลี่ยงการผ่าเพราะว่าถ้าผ่าแล้วมันเข้ากำปั้นแต่ละที่อ่ะครับผมคือว่าตามศาสตร์ของอาจารย์นี่จะมีพลังงานแฝงอยู่ตรงนั้นเราพอเราส่งเขาเลยส่งแล้วปุ๊บคราวนี้แล้วก็ส่งที่สถิตอยู่ในทำให้เขาเลือดจางนี่เลือดเขาจะเหนื่อยจะเพียนี่ออกไปหมดนะฮะหมายถึงว่าอย่างเคสที่คุณลุงคือการผ่านี่ก็เป็นเรื่องที่เครียดเนาะหลีกเลี่ยงการผ่านะอย่างที่บอกก็ต้องมาเจอท่านอาจารย์เนาะวันนี้ถ้าอย่างที่บอกก็คือมีคำยืนยันจากท่านอาจารย์ดร.มงคลศิลป์บุญเย็นนะฮะผู้เป็นประธานมูลนิธิมะเร็งนะครับที่พูดถึงเรื่องราวของเคสของคุณลุงอนันทาบุตรนะครับลองไปฟังดูว่าเป็นอย่างไรครับว่าเคสเนี้ยเป็นยังไงนะคะคราวนี้คุณหมอคะอย่างกรณีนี้เมื่อได้รับพลังงานแล้วมีการเห็นในเรื่องของสายตาที่กำสว่างขึ้นตาบอดสนิทแล้วก็ไม่เห็นนี่นะครับค่ะคือจอประสาทตามันไม่สามารถรับภาพนะมันมีปัญหาในการทำงานมันก็เลยไม่รับภาพนั่นคือจอประสาทตามันสงบมันนิ่งไม่ทำงานแต่ว่าอาจารย์เขาจะมาเชื่อมปลุกให้จอประสาทหรือเซลล์ที่มันอยู่ตรงจอประสาทตาทำงานมันก็จะเริ่มมีแสงสว่างขึ้นมาทีละนิดต้องใช้เวลานิดนึงเพื่อที่จะให้จอประสาทตาทั้งหมดเนี่ยมันตื่นตัวทำงานได้เต็มที่มันก็จะคืนมาแต่ว่าข้อสำคัญของคุณลุงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพไม่ให้มีเบาหวานความดันนี่เลย
พราะว่าเบาหวานนี่เป็นตัวที่ทำให้ตามีปัญหามืดมองไม่เห็นหลายคนที่เป็นเบาหวานสูงสูง 300-400 นี่นะตาจะมืดเลยแต่พอเวลาเรารักษาระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า120นะได้ตลอดเวลาเนี่ยมันจะฟื้นเองแล้วก็อาจารย์เขาจะส่งพลังที่มันมีอำนาจในการเชื่อมปลุกให้เซลล์ประสาทตามันตื่นเนี่ยคุณลุงก็จะมองเห็นเช่นเดิมเฉพาะข้างขวานะฮะส่วนข้างซ้ายนี่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยเวลามันฟาดนานๆเนี่ยเส้นประสาทที่มันจะส่งไปที่ตาเนี่ยมันอาจจะขาดออกจากกันซึ่งมันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เหมือนข้างขวาแต่ว่าคุณตาบอกว่าไงนะคะคุณตาบอกว่ายังเห็นอยู่ใช่ไหมข้างซ้ายข้างซ้ายนี่มันจะมีแสงมันจะไปเป็นดวงว่าบ้าๆเข้ามาอยู่เป็นระยะระยะใช่ไหมจะเป็นมาเป็นระยะระยะเลยแต่ก่อนนี่มันไม่มีนะแต่ก่อนไม่มีนะแต่ก่อนไม่มีตอนนี้มีตลอดเนาะตอนนี้มันมีขึ้นมามาเรื่อยๆจะเป็นคืออะไรแสงขาวๆเนาะจะมาถึงดวงตาปุ๊บมันจะแตกขึ้นมาเป็นสองถ้าเส้นประสาทมันไม่ขาดนะมันมีโอกาสฟื้นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ว่าจากการสันนิษฐานนี่มันอุบัติเหตุเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันเกิดนานแล้วอย่างคุณลุงอันนั้นตัวนี้มันตัวไอ้ขั้นอุบัติเหตุซ้ายนี่อุบัติเหตุยังจะขวบปีวันที่20กรกฎาคมพอเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่24กรกฎาคม60แต่ว่าคุณหมอปัจจุบันบอกว่ารักษาได้ไหมคะแต่คุณหมอเขาก็คือที่แรกมันเขาดูว่าเขาก็จะทำได้ไงก็คือเขาทำมาแล้วปีนึงเขาก็ผ่าตัด3ครั้งหมอผ่าตัดข้างซ้ายนี่3ครั้งสามครั้งเขาต่อเชื่อมเขาบอกว่าลุงต้องทำใจให้ดีๆเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะคืนขึ้นมาเองเขาก็บอกว่าอย่างนั้นคราวนี้ข้างขวาก็เหมือนกันเนาะแสงวูบๆมาเหมือนกันนะข้างนี้ตอนนี้มันเป็นแสงมันเป็นแสงไงแบบว่ามันยังจับภาพไปได้ขึ้นแต่เป็นขึ้นมาแล้วถ้าอย่างนี้นี่หมายถึงว่าประสาทตาเริ่มฟื้นแล้วใช่ไหมคะคุณหมอมันเริ่มถูกกระตุ้นให้ทำงานให้ทำงานแล้วเริ่มทำงานแล้วนะการทำงานของเขายังไม่เต็มที่เพราะเขาพักมาตั้งเป็นปีแล้วก็สำคัญที่สุดคือสภาวะร่างกายที่เป็นเบาหวานมันจะทำให้เราไม่สามารถมองเห็นอะไรเลยถ้าคุณลุงเชื่อศาสตร์เรื่องนี้ที่อาจารย์สอนนะคะความสว่างนี้ก็ยังเห็นอยู่ใช่ไหมคะคุณลุงครับตอนนี้ขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็วูบลงไปที่สองวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะแล้วคุณเชื่อมพลังงานที่บ้านเนี่ยหรือรับพลังงานจากอาจารย์เวลามานี่สัมผัสถึงกระแสได้ไหมคะกระแสพลังงานที่ลงมาครับสัมผัสได้เป็นยังไงคะมันก็สัมผัสคือว่ามันจะสว่างหรือไม่สว่างก็คือการกระแสจิตคือว่าท่านอาจารย์นี่คงจะได้แผ่กระแสจิตคือว่าแผ่ตัวนี้มันไปมันคงจะไปเชื่อมกันหรือยังไงก็ไม่รู้มีความรู้สึกยังไงไหมคะที่เป็นพลังงานขึ้นที่วิ่งในร่างกายเนี่ยบางทีก็ออกร้อนตัวมากเป็นคลื่นเหมือนเป็นคลื่นไฟฟ้าช็อตอ่อนไหมคะครับใช่ไหมคะที่ลงถึงเห็นบอกว่าถึงปลายเท้าเลยเนี่ยช่วงที่รับพลังงานนะคะมันก็รับพลังงานเข้ามาปุ๊บมันจะไปเป็นทีละขั้นละขั้นมันจะไปร้อนอยู่ที่ปลายเท้าปลายเท้าเนาะตอนที่อาจารย์ส่งพลังงานให้เนาะแล้วเวลากลางคืนที่คุณลุงเชื่อมพลังงานชัดเจนครับนะครับนี่คือคำจากการพูดของท่านดร.มงคลสิทธิ์บุญเย็นนะครับก็ของอาจารย์ก็จะเป็นมีหนึ่งคือท่านอาจารย์ก็จะมีแพทย์หรือว่าแพทย์แผนโบราณแผนไทยต่างๆมาประกบทุกสิ่งทุกอย่างใช่ค่ะนะครับในการที่จะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างออกมาและแบบว่าเป็นสิ่งที่ญาติหรือว่าผู้ที่มาบำบัดเรียกว่าเปิดใจแล้วก็เข้าใจในสิ่งนั้นคำอธิบายของท่านดร.มงคลสินนี่คุณลุงเข้าใจเนาะครับชัดเจนนะครับวันนี้ช่วงท้ายแล้วเอาทางน้องสาวก่อนนะครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่พี่ชายนะครับที่ตัวเองรักเนี่ยเริ่มมีกำลังใจหรือว่าเริ่มมีทิศทางที่จะรักษาหรือว่าบำบัดในเรื่องดวงตาดีขึ้นครับดีใจค่ะดีใจแล้วก็หวังว่าจะเห็นครับผมถ้านิยามคำว่าพลังจิตทิพย์ศาสตร์นี้พี่คิดว่ามันคืออะไรครับก็ยังก็อยู่ที่ความเชื่อนะคะว่าเราต้องคิดบวกไว้คิดบวกไว้ว่าต้องเห็นแล้วก็
็ดีอ่ะก็ดูแกกลับบ้านก็โอเคอารมณ์ดีอะไรดีขึ้นคือมันเกิดความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นใช่ไหมทุกคนก็มีความสุขคนรอบตัวใช่ไหมพี่วันนี้ถ้าอยู่ข้างๆอาจารย์อยากจะพูดอะไรกับอาจารย์บ้างครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ที่ทำให้มีความหวังคือว่าคนตามองไม่เห็นก็จิตใจก็จะไม่ดีอยู่แล้ว คนรอบข้างก็สงสารอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้เห็นนะคะแต่ผมเข้าใจคุณลุงนะว่าไม่อยากให้ใครสงสารหรอกเนาะเราอยากสู้ใช่ไหมนะครับเราอยากที่จะเดินด้วยตัวเราเองให้ได้วันนี้มีแสงสว่างแล้วคำว่าพลังจิตทิพย์นี่คุณลุงคิดว่ายังไงบ้างมันคืออะไรในความรู้สึกของคุณลุงครับคือในมันก็คือในกำลังใจด้วยครับกำลังใจดีที่ได้บวกกับพลังทิพย์มันจะประสานกันไปด้วยแบบคุณหมอครับบอกว่าค่อยๆประสานกันไปนะครับผมมีอะไรที่จะพูดกับท่านอาจารย์ดร.วันวิไลบ้างครับมันมีอะไรนอกจากขอบคุณมากครับที่ให้รักษาครับในดวงตาของผมครับครับผมยังไงสู้ๆก็เดี๋ยวจะดีขึ้นไปด้วยกันเนาะในเคสอย่างนี้ครับอาจารย์ครับสิ่งที่คุณลุงจะต้องทำโอเคว่าท่านอาจารย์ก็ในคอร์สก็บอกไปแล้วนะครับสิ่งที่คุณลุงจะต้องทำเพิ่มเติมในการที่กลับไปอยู่บ้านยังไงบ้างครับอาจารย์แนะนำให้อย่างละเอียดแล้วนะคะทุกอย่างนะคะเพราะว่าแต่ละวันที่เจอกันแต่ละครั้งคุณลุงจะเห็นเลยนะคะผลลัพธ์จากคนอื่นที่มาด้วยนะคะที่มาแล้วเขาก็เห็นผลลัพธ์ใช่ไหมฮะสเต็ปตรงนี้แล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยอาจารย์ก็อยากให้มาเชื่อมพลังงานสักเดือนละครั้งหรือสองครั้งในการเชื่อมกระแสตรงนี้ลงไปสมานการอักเสบนะคะหรือว่าการเชื่อมโยงถ้าเส้นประสาทที่ขาดก็จะต่อกันได้นะคะนะคะครับคือเรื่องอย่างนี้ผมว่าเป็นไปได้อยู่แล้วนะฮะเรื่องราวของเซลล์ตื่นมันตื่นได้อยู่แล้วเซลล์มีตายไปทุกวันนะฮะเพราะว่าร่างกายของมนุษย์ของเรามีเซลล์หลายพันล้านนะแต่ว่าคือทั้งตายแล้วก็เกิดใหม่แต่เซลล์ที่จะเป็นตัวเชื่อมใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องมาจากพลังงานที่ดีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่คือเรื่องราวดีๆของพลังจิตทิพย์จักรวาลนั่นเองเนาะวันนี้คุณลุงแฮปปี้เนาะครับยังไม่ได้ถามเลยมาจากจังหวัดอะไรเนี่ยมาจากไอ้จังหวัดสระบุรีครับอ๋อสระบุรีนี่เดินทางมาคุณผู้ชมเนาะติดตามรายการของท่านอาจารย์เนาะแล้วก็พยายามศึกษาในเคสต่างๆเนาะนะครับผมแฮปปี้นะคุณลุงนะครับแฮปปี้คุณพี่แฮปปี้เนาะแฮปปี้ค่ะถ้าเผื่อมีโอกาสจะบอกต่อคนอื่นไหมกลัวไหมคนว่าเอ้ยหลอกลวงหรือเปล่าเป็นหน้าม้าอาจารย์เปล่ามีโอกาสก็บอกต่อเขานะคะอ๋อนะครับก็ถือว่าการบอกต่อต่างๆก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะนะครับผมนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับของครอบครัวนี้ครับคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกไปนะครับเรื่องราวดีๆนะฮะของรายการพลังจิตทิพย์จักรวาลพิชิตโลกนะครับที่ออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะครับ4 โมงครึ่งแล้วก็วันอังคารดีลันก็คือ11 โมงถึงเที่ยงนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับง่ายๆอันดับแรกของผู้ชมใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่เราเข้าไปศึกษาก่อนที่ Facebook ครับศูนย์พลังจักรวาลและพลังจิตทิพย์อโรคยาตัวคุณหรือว่าคนรอบข้างนะครับมีปัญหาเรื่องราวต่างๆเรื่องจิตเรื่องใจโรคต่างๆอย่างไรเข้าไปศึกษาไปดูก่อนนะฮะดูเพื่อที่จะศึกษาว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์กำลังบำบัดนั้นคืออะไรเสร็จแล้วมีความมั่นใจนะฮะค่อยโทรมาตาม3 เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเบอร์0616956258นะครับ0616958962แล้วก็0637685599โทรมาปรึกษาทีมงานของท่านอาจารย์ว่าตัวเองเป็นเรื่อง1234อยากที่จะมาเจอท่านอาจารย์ดร.วันวิไลกันเพชรเพื่อให้ช่วยบำบัดแล้วก็ประสานงานกันนั่นเองช่วงท้ายรายการครับอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมครับใช่ครับค่ะอาจารย์ก็อยากฝากถึงสาระนะคะที่มีประโยชน์ของเรื่องพลังงานไว้นะคะให้ไปศึกษากันนะคะไปค้นคว้ากันตาม Facebook นะคะที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอนะคะค่ะลองดูค่ะครับชัดเจนฮะแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆใครที่ดูนะเคสต่างๆไม่ว่าเรื่องราวของคุณกิตินะฮะล่าสุดก็เป็นคุณพลพราพรนะครับซึ่งเป็นอดีตนะฮะพระเอกดาวพระศุกร์คุณผู้ชมที่ท่านอาจารย์ก็กำลังจะรับมาที่เรียกว่าดูแลนะครับที่ศูนย์นั่นเองนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเรื่องราวดีๆของรายการพลังจิตทิพย์จักรวาลพิชิตโลกคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทางไทย CCTV ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมจีวรกฤษพลวิเวชวินนะฮะคุณอนันต์คุณมนตาทาบุตรและท่านอาจารย์ดร.วันวิไลกันเพชรต้องลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ